ไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตของ3 BB 100ทับ10ที่ราคา 1,200 ตอนนี้อัพสปีดหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอดีผมจะทำการทดสอบอุปกรณ์ Wi-Fi แต่ว่ามาลองเทสสปีดดูก่อนปรากฏว่าเฮ้ยสปีดมันเกิน100เมกะบิตต่อวินาทีครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็น3 BB นะครับแล้วก็ความเร็ว100ทับ10เมกะบิตเนี่ยครับสังเกตได้ว่าตอนนี้วิ่งขึ้นไปถึง200เมกะบิตต่อวินาทีเข้าไปแล้วถ้าผมไม่ได้ตาฝาดนะครับแล้วทุกท่านไม่ได้ตาฝาดก็คงจะเห็นเหมือนกับผมว่าตอนนี้เน็ตบ้านผมวิ่งขึ้นไป200แล้วเรามาดูค่าอัพโหลดครับแต่ว่าค่าอัพโหลดเนี่ยยังเป็น10อยู่เห็นไหมฮะเออฉะนั้นผมขอสรุปตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เน็ตสปีดของ3 BB 100ทับ10เนี่ยขึ้นเป็น200ทับ10แล้วต่อไปมาลองดาวน์โหลดเกม Point Bank กันดูบ้างนะครับว่าไคลเอนต์ตัวนี้ก็ขนาดประมาณสัก1คลิกว่าดาวน์โหลดอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ฮะแน่เห็นไหมฮะขณะที่กำลังดาวน์โหลดอยู่ที่ข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะความเร็วอยู่ที่ประมาณ200เมกะบิตจริงๆด้วยครับถ้าเทียบเป็นเมกะไบต์ก็น่าจะอยู่ประมาณที่8 2 16ก็ประมาณสัก20เมกะไบต์ได้ครับมากกว่านั้นมากกว่านั้นเร็วใช่เรื่องเลยใช่ไหมโอ้เร็วหัวแตกเลยนะฮะโอ้สุดๆจริงฮะไม่รู้ค่าอัพสปีดตั้งแต่เมื่อไหร่นะมาลองดูคอนเทนต์แบบ 4K กันบ้างครับอันนี้เป็น 4K ที่ผมลองทดสอบ200เมกะบิตของ3 BB ดูนะครับอัตราการรับส่งข้อมูลก็อยู่ประมาณตรงนี้จะเห็นว่าการรีซีฟข้อมูลต่อวินาทีอยู่ที่ 2.38 เมกะไบต์ซึ่งมาแบบ200เมกะบิตที่เทียบทักประมาณ20กว่าเมกะไบต์นี่ถือว่าเหลือๆเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการบัฟเฟอร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าลื่นไหลมากเห็นไหมฮะโอ้มาเนียนกิ๊บเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการกอไปข้างหน้านะครับอย่างนี้อย่างนี้หรือกลับมาข้างหลังอย่างนี้อย่างนี้นี่ผมเล่นบนเครื่อง iMac นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพเต็มที่หน่อยไม่ค่อยมีการกระตุกให้เห็นโอ้โหก็ใครมี 3 BB 200 เมกะบิตแล้วก็ไปลองเล่นกันดูครับผมว่าความสนุกสนานอยู่ใกล้ตัวท่านมากขึ้นแล้วล่ะขอให้สนุกครับ